สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้มาเอาหญ้าให้ไอ้หัวโล้นก่อนนะคะเลี้ยงมาประมาณ6เดือนหุ่นขังในคอกนะพี่น้อง6เดือนแล้วค่ะเฮาเลี้ยงเฮาขุนเขาก็หักแพงเนาะพี่น้องอายุกับประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะว้าวผสมพันธุ์ได้เรียบร้อยนี่อันนี้ตั้งแต่แทงเข้ามาหลุดผูกเชือกครั้งแรกลืมปล่อยผูกไว้ใส่เสานะคล้องเชือกเป็นรอยเลือดเลยนะข้อเท้าเขานะคะจากนั้นก็มาเลาะสวนหลังจากเอาหญ้าให้หัวโล้นแล้วค่ะอันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองเพราะจากเมล็ดเองพี่น้องนี่ปลูกได้3ปีแล้วนะคะยังบ่ได้ติดลูกอยู่พี่น้องปลูกแบบธรรมชาติบ่ได้ดูแลพี่สั่งเขาเลยพี่น้องส่วนอีกต้นนี้ก็ลูกเขาล้นน้ำเก็บเอาสิได้ต้นยังน้อยเนาะแต่ก็ติดลูกเหลือเลือกต้นบ่แข็งแรงนะพี่น้องต้นไม่สมบูรณ์เขาติดลูกแล้วก็ต้นลำต้นน้ำอาหารก็เลี้ยงลูกเขาลำต้นก็หยุดชะงักไปแต่ก็อยากกินมากเขาก็เลยปล่อยแบบนี้แหละต้นเหลือเลือกอีกต้นก็แข็งแรงแน่เกิดจากปลูกก็เหลือทรงต้นเป็นต้นที่ทับกิ่งนะพี่น้องอันนี้ซื้อเอาเองเขาก็ซื้อแน่เพราะเองนำเอาแบบหลายอย่างเนาะพี่น้องต้นที่สมบูรณ์แน่มันก็มากกะลายแน่สวยกว่ากันเยอะอันนี้ก็มะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วนะคะปลูกแบบบ่ได้ดูแลอันนี้ค่ะปลูกแบบธรรมชาติก็ได้กินคือกันพี่น้องปลูกกินเองบ่ได้ปลูกขายพี่น้องโอเคนี่แถวบ้านค่ะไผ่ก็มีมะม่วงทุกบ้านนั่นแหละพี่น้องบ้านนอกบ้านนามีอะไรก็แบ่งปันกันเนาะพี่น้อง